อนิยตะสิกขาบทที่สองบ่าด้วยแลนั่งในที่เช่นนั้นแต่หาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขามิคารมาตาก็โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะคะหะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการสำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอจะทำการได้กับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งท่านจึงได้นั่งในที่ลับกับสาวน้อยคนนั้นแหละ หนึ่งต่อหนึ่งเจรจากล่าวทำอยู่ควรแก่เวลาแม้ครั้งที่สองแลนางวิสาขามิคารมาตาก็ได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้นนางได้เห็นท่านพระอุทายีนั่งในที่ลับกับสาวน้อยนั้นแลหนึ่งต่อหนึ่งครั้นแล้ว ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุทธายีว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการที่พระคุณเจ้านั่งในที่รับกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรพระคุณเจ้าแม้ไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นพวกชาวบ้านผู้ที่ไม่เลื่อมใสจะบอกให้เชื่อได้โดยยาก แม้ถูกนางวิสาขามิคารมาตาว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ท่านพระอุทายีก็มิได้เชื่อฟังเมื่อนางวิสาขามิคารมาตากลับไปแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็พากันเพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่าชะไหนท่านพระอุทายีจึงได้สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงในเพราะเหตุเป็นเข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูกระระอุทายีข่าวว่าเธอสำเร็จการนั่งในที่รับกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งจริงหรือ ท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระ,ระโมคาบุรุษการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําดูกระ,ระโมคาบุรุษ ชะไหนเธอจึงได้สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมาก ความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลวาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกบริยายแล้ว ทรงกระทำธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต หนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกร,รับภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งสถานหาเป็นอาสนกรรมบังไม่เลยทีเดียวหาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่และภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วยมาตุคามผู้เดียวในอาสนะมีรูปอย่างนั้นอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยสังฆาทีเศษก็ดีด้วยปาจิตตีก็ดีภิกษุปฏิยานซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยสังคาธทิเศษบ้างด้วยปาจิตตีบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นแม้ธรรมนี้ก็ชื่ออนิยตา เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขามิคารมาตาจบจบอนิยตะาสิกขาบทที่สอง